ยอดสั่งจอง iPhone 16 Pro Max 16 Pro น้อยกว่าที่คาดการไว้ส่วน iPhone 16 Plus ยอดจองเพิ่มขึ้น 48% ครับนักวิเคราะห์หมิงชิคุยประเมินการสั่งซื้อล่วงหน้าในช่วงเปิดขายสัปดาห์แรกหรือช่วงเวลา3วันที่ผ่านมา Apple เปิดให้จอง iPhone 16 Series จากการสำรวจข้อมูลการจัดส่ง Apple ได้พบข้อมูลว่า iPhone 16 Series มียอดขายในช่วงสัปดาห์แรกรวมๆแล้วประมาณ37ล้านเครื่องซึ่งมียอดขายลดลงจาก iPhone 15 Series ประมาณ 12.7% iPhone 16 Pro Max ลดลง 16% ส่วน iPhone 16 Pro ลด 27% เลยแต่กลับกัน iPhone 16 Plusเพิ่มขึ้น 48% และ iPhone 16เพิ่มอีก 10% ครับเนื่องจากเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ iPhone 16 Pro และ16 Pro Max มีความต้องการลดลงมาจากฟีเจอร์ Apple Intelligence ไม่สามารถใช้งานในวันที่วางขายได้แต่จะสามารถใช้งานใน iOS 18.1 ที่จะปล่อยให้อัปเดตในเดือนตุลาแทนครับ